สไลด์อันแรกเนี่ยนะครับผมใช้คำว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจหลายคนถามบอกว่าเอ้าก็รู้อยู่แล้วแล้วมาบอกทำอะไรผมอยากจะกราบเรียนดังต่อไปนี้นะครับประเทศไทยเราปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขการทวงดุลอำนาจของอธิปไตยคือนิติบัญญัติบริหารและตุลาการครับท่านประธานรัฐสภาพวกเราทุกคนที่สภานี้มีหน้าที่สำคัญ2 อย่างคือ 1. ออกกฎหมายและที่ 2. ตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหารและแน่นอนนะฝ่ายบริหารก็คือมีนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นหัวหน้าคณะคราวนี้ผมขอไปดูสไลด์ต่อมานะครับเรื่องนี้นะฮะมันไปเกี่ยวอะไรเกี่ยวข้องกันดังต่อไปนี้ครับวาทกรรมแห่งปี2563ถามว่าคืออะไรนะครับสื่อสารมวลชนทั้งประเทศไทยเนี่ยท่านนายกให้สัมภาษณ์หรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะปรากฏว่าเขาได้หยิบยกเอาวาทกรรมแห่งปี2563ออกมาดังต่อไปนี้ครับท่านนายกพูดไว้ดังต่อไปนี้ครับสไลด์แผ่นต่อไปครับมันไปตกลงอะไรขึ้นอันนี้ออกทุกสื่อนะฮะแต่ผมดึงออกมาเฉพาะสื่อเดียวท่านบอกว่าท่านไม่ออกผมผิดอะไรหรืออันนี้คือประโยคสำคัญนะนี่คือที่มาของการอธิบายว่าทำไมต้องทำอย่างนี้นะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีกล่าวไว้เมื่อวันที่16ตุลาคม2563ฮะอภิปรายไม่ว่างใจเนี่ยนะครับสมมุติไม่มีใบเสร็จนะแต่ถ้าสมาชิกสภานี้ไม่ไว้วางใจท่านก็ต้องออกครับมันไม่เรื่องเกี่ยวกับผิดกฎหมายอย่างเดียวนะครับมันเป็นเรื่องความไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินคราวนี้เนื้อหาที่มีการกล่าวกันถึงว่าขออภิปรายยติอะไรกันเยอะแยะไปหมดนะผมสรุปเอามาสั้นๆให้ประชาชนทางบ้านเข้าใจก่อนว่าวันนี้เราจะทำอะไรกันครับไปดูคำพันต่อไปครับผมสรุปมาให้ดู4บรรทัดอันที่1 นะครับท่านนายกรัฐมนตรีบริหารเศรษฐกิจล้มเหลวเศรษฐกิจของประเทศไทยนะฮะและที่สำคัญเรื่องปากท้องของประชาชนข้อ2นะฮะล้มเหลวเรื่องปัญหาของโควิดอันที่3ล้มเหลวเรื่องคอร์รัปชันการเอื้อในทุนยาเสพติดอันที่4ล้มเหลวในการบริหารราชการแผ่นดินโดยรวมผมมีหน้าที่ที่จะอธิบายให้ประชาชนไทยและพี่น้องในรัฐสภาทราบว่าทั้งหมดที่สรุปมา4ข้อกล่าวหาเนี่ยเป็นจริงดังอย่างไรนะครับไปดูแผ่นต่อไปครับตรงนี้ท่านพอคุ้นตาดีนะฮะแต่มันมีเพิ่มอันสุดท้ายฮะปี40เราเกิดวิกฤตต้มยำกุ้งฮะตอนนั้นสีเขียวท่านสังเกตดูสีเขียวนะผู้ชมทางบ้านคนไทยทั้งประเทศโปรดดูนะตอนนั้นเราเดือดร้อนเฉพาะ 15% บนฮะแต่พอปี2560นะฮะตอนนั้นอยู่ในระหว่างพลเอกประยุทธ์ที่เป็นรัฐบาลคสช.และมาเป็นพลเอกประยุทธ์ที่เป็นนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญปี60ฮะท่านสังเกตไหมครับว่าคนที่ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยเปลี่ยนเป็น 85% สีแดงฮะมีตัวเลข 0.01 แปลว่าอะไรฮะหลังจากบริหารราชการแผ่นดินไปปี63ต่อ64ฮะสิ่งที่เผชิญแน่นอนครับมีโควิดเข้ามาระบาดตอนนี้นะครับคนไทย 99.99% ฮะเดือดร้อนแน่นอนฮะไปดูสไลด์แผ่นต่อไปครับตรงนี้คงนึกว่าเอ๊ะผมมาเขียนอะไรนะฮะท่านดูวันที่ให้ดีๆฮะผมระบุวันที่เอาไว้คือ20พฤษภาคมปี57 1มกราคมปี59แล้วก็3เมษายนปี63เป็นบันได3ขั้นนะฮะบันไดของการเสื่อมทรุดทางเศรษฐกิจของประเทศไทยฮะถ้าพูดให้สั้นนะฮะ20พฤษภาคมคือการปฏิวัติรัฐประหารและฉีกรัฐธรรมนูญของปี50ฮะเราถูกต่อต้านจากสังคมโลกดังเดียวท่านจะได้เห็นว่ามันจริงหรือเปล่านะฮะพอ1มกราคมเราเปิดเสรีอาเซียนไทยปรับตัวไม่ทันอีก9ชาติ
และพอมาสุดหนักที่สุดคือ3 เมษายนวันนั้นคือวันที่ท่านสั่งปิดประเทศไทยฮะ